อันมีไก่ทอดอยากกินเนาะอุ้ยแตกเบื่อไฟมันแห้งค่ะต้องใส่ไฟแห้งค่ะแตกโผล่เลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวไปดูกันระเบิดค่ะถ้าพริกไก่ทอดใกล้สุกแล้วล่ะมันหน้ามันออกมันจะเลยแตกเริ่มกรอบแน่แล้วเฮ็ดตำซั่วตำซั่วผักกูดหน่อไม้ค่ะน้ำเส้นอันนี้หอมเจียวไว้ค่ะเดี๋ยวทอดด้านนี้แล้วก็สุกเลยค่ะพออีกด้านนี้มันเหลืองแล้วค่ะเสร็จแล้วปีกไก่ทอดน้ำปลาค่ะเป็นจะกินกับข้าวเหนียวแซ่บว่าใส่พริกสองหน่อยยกก้นโคกขึ้นเพราะว่าพื้นอันนั้นพื้นมันบางเกินค่ะพื้นอันนี้ค่ะบางเกินก็เป็นตะตําก็เป็นตะตําใส่อันพื้นค่ะถ้าเวลาเฮาอันเอาเศษออกยังลงเสียมันโอเคอยู่แต่เวลาตําพริกต้องยกก้นโคกขึ้นเปลี่ยนพื้นแตกมันเป็นไม้กระดานซื้อค่ะวางพื้นนี่แหละข้าวข่อยบ่ใส่อย่างหลายแล้วน้ำตาลข่อยก็บ่ใส่ค่ะตำบักหุ่งข่อยบ่ใส่น้ำตาลก็แซ่บอยู่ได้เลยแต่ว่าใส่บักน้ำบ่แซ่บบักน้ำส้มเดี๋ยวตาผู้มักเนาะใส่บักขามข่อยว่ามันแซ่บปลาหน่อยนึงปลาไม่พี่ลมพรปลาอย่างนี้บ่ได้เอามากินก็อันน้ำหนักกระเป๋ามันแค่20กิโลนึงค่ะเลยบ่ได้เอาอย่างมาก็เลยไปซื้อเอาอยู่ร้านไทยเอา3ซ่อนเลยเค็มอยู่เหรอวะชูรสนิดหน่อยอุ้ยลงไปลืมตักน้ำมะขามก่อนเป็นน้ำค่ะกับบะคนแห้งเด้อันนี้เป็นซอนซ่าเนาะเดี๋ยวใส่ซ้ำนี่กันเดี๋ยวจังซิมขาดก็ยังเอาใส่ไหมค่ะใส่หลายยันสมเดี๋ยวเอาหน่อไม้ลงไปตำหน่อยเอาน้ำใหม่ลงไปคลุกกันวันนั่งกินของหนอกมื้อนี้มีน้ำใหม่ค่ะวันบ่มีน้ำใหม่บ่ได้ต้มต้มบ่เคยจืดปานใดดอกวะมื้อนี้กินครั้งแรกดอกอยากอายผู้เบาเข้มจากในอยู่เดี๋ยวเอาเศษเอายังล้มก็จืดพอดีค่ะเพราะเขาบ้านในใส่เศษสมพอดีอยู่ช่วงนี้พวกใครอยากกินสมเดี๋ยวตำเส้นจังหน่อยกันค่ะเ
ักนี่ไม่ต้องเอาสากยั่วค่ะเอาส่วนคนเราไม่ทำชิลิพริกสองหน่วยเพราะว่าข่อยรู้สึกว่าแบบพริกที่ข่อยซื้อมามันเผ็ดมันบ่คือบ่พริกบ้านเฮาแม่นบ่พริกแถวบ้านข่อยใส่เป็นกรรมก็บ่เผ็ดเด้แต่ว่าอันนี้มันสิเป็นรุ่นเผ็ดนะซื้ออยู่ร้านไทยนี่ล่ะเผ็ดอีหลีเด้ใส่มื้อนั้นใส่4หน่วยเผ็ดแสบดากเลยเฮาน่าเกลียดนะก็เลยลดลงเหลืออยู่2หน่วยค่ะสองหน่วยกับพ่อเผ็ดน้อยๆค่ะเพราะว่าบ่อยากฝืนกินเผ็ดๆนั่นแหมมันสั่นมันสิโรคกระเพาะอันสิกลับมาถามหาอีกโรคประจำตัวคือโรคกระเพาะค่ะนี่ค่ะก็ง่ายๆแบบนี้จ้ะของข่อยเนาะเดี๋ยวข่อยสิซิมมังอีกยังไงอยู่ว่ามันขาดอย่างบอลเนาะหลังจากเขาเอาเสร็จลงเลิศแล้วค่ะพอดีเลยบ่เค็มลดเค็มลงก่อนพอตอนเฮาปรุงเครื่องมันสิเค็มจากไหนเพื่อเอาเสร็จเอาหยังลงความเค็มก็ลดลงค่ะอร่อยแล้ว ค่ะเดี๋ยวมาจัดกันเนาะนี่ค่ะตำบ่เผ็ดละค่ะจังกินง่ายตำเผ็ดไรมันนั่นทรมานปากทรมานลำไส้ตำหน่อไม้ผักกูดตำซั่วแซ่บค่ะแซ่บเนี่ยค่ะน่ากินน่ากินกว่าตำเส้นซื่อๆค่ะเห็นไหมผักกูดเยอะแยะเลยเกิดไอเดียตลอดล่ะค่ะถ้ามีของเฮ็ดโอเคเดี๋ยวมากินกันค่ะเดี๋ยวมาเชิญแซ่บกัน